เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2ครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.6 เนาะจากรูปที่กำหนดให้ครับกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC แบบนี้ครับมีมุม OBA ก็คือมุมนี้ครับมุม2ขีดสีน้ำเงินเท่ากับ OCA OCA 2ขีดสีน้ำเงินนะครับ BAO ข้างบนเลยมุมนี้นะครับ1ขีดเท่ากับ1ขีด CAO จงพิสูจน์ว่า OB ครับมีความยาวเท่ากับ OC ครับเจอแบบนี้รู้ทันทีอาศัยสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการถูกไหมครับเราเห็นสามเหลี่ยม2รูปหรือยังนะครับรู้ทันทีถูกไหมคือ ABO กับ ACO นะครับเท่ากันทุกประการก็เริ่มการเขียนได้เลยนะครับสำหรับในข้อนี้ทำทุกอย่างคล้ายๆเดิมนะครับทำทุกอย่างคล้ายๆเดิมเลยก็คือ1ครับเราบอกว่ากำหนดให้นะครับโจทย์กำหนดอะไรบ้างว่ามามีมุม2มุมเท่ากันนะครับก็คือมุม OBA เท่ากับมุม OCA นะครับข้อที่2ครับมีมุมที่2มีมุม BAO เท่ากับมุม CAO ส่วนที่2ครับเราเขียนว่าจะพิสูจน์ว่าอะไรเอ่ยจะพิสูจน์ว่า OB นะครับมีความยาวเท่ากับ OC นี่คือส่วนที่2ต่อไปครับส่วนสุดท้ายก็คล้ายๆเดิมครับเรามาเริ่มต้นการเขียนแบบพิสูจน์กันเนาะการพิสูจน์นะครับเรามองผ่านๆปุ๊บรู้เลยทันทีว่า OA เป็นด้านร่วมถูกไหมครับเราจะใช้3ตัวนี้1ครับมุมด้านเห็นไหมมุมด้านมุมฟ้ามุมแดงแล้วก็ด้านร่วมนะครับข้อที่1ครับเราเขียนมุมฟ้าก่อนนะครับไล่ให้มันดูเป็นสเต็ปไม่ใช่ว่ามาเขียนมุมแดงก่อนมามุมฟ้าแบบนี้มันดูแบบค่อนข้างมั่วๆนะครับเราเขียนให้มันดูเราจะใช้หลักการมุมด้านเราก็เขียนให้มันเป็นมุมด้านเนาะ1ครับมุมสีฟ้าชื่อว่ามุมอะไรเอ่ยมุม ABO นะครับมีขนาดของมุมเท่ากับมุม ACO ตรงนี้ก็คือตามที่โจทย์กำหนดให้กำหนดนะครับข้อที่2ครับมีอะไรเท่ากันอีกครับมีมุม BAO นะครับ BAOสีแดงเท่ากับมุม CAO นะครับเนื่องด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือโจทย์กำหนดให้นะครับ2ข้อนี้ส่วนข้อที่3ครับมีด้านร่วมถูกไหมก็คือมีด้าน AO ยาวเท่ากับด้าน AO ตรงนี้เป็นด้านร่วมนะครับด้านร่วมของสามเหลี่ยมทั้ง2รูปก็เลยได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนะครับแสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่าสามเหลี่ยม ABO ย่อมเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ACO ด้วยเหตุผลก็คือเป็นมุมด้านนะครับเท่ากันทุกการแบบมุมด้านนั่นเองพอได้แบบนี้ครับเราก็อ้างอิงผลสักเล็กน้อยนะครับเราอยากจะพิสูจน์ว่า BO เท่ากับ OC ก็จบเลยถูกไหมครับนั่นคือ BO เท่ากับความยาว OC นะครับ BO เท่ากับ OC เนื่องจากอะไรเอ่ยอาจจะเขียนหรือไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเราทำมาขนาดนี้ละก็บอกว่าด้านที่สมนัยกันถูกไหมด้านที่ด้านคู่สมนัยกันด้านคู่ที่สมในกันนะครับของรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการโอเคนี่ก็เป็นนะครับข้อสรุปจะพิสูจน์ว่า OB เท่ากับ OC ความหมายเดียวกันนะครับ BO ขึ้นต้นก่อนหรือขึ้นหลังความหมายเดียวกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในข้อนี้สิ่งเราต้องรู้ก็คือเราต้องการพิสูจน์ก่อนใช่ไหมว่าตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าสีฟ้า2มุมเท่ากันสีแดง2มุมเท่ากันนะครับเราอยากจะหาอัตราส่วนเราอยากจะหาสิ่งที่มันเท่ากันอันดับที่3ก็คือความยาวของ AO เท่ากันนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเราเลยบอกว่าเราจะใช้มุมด้านนะครับมุมฟ้ามุมแดงแล้วก็ด้านร่วมมุมฟ้ามุมแดงด้านร่วมเห็นมั้ยพอเขียนแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างก็อยู่ในลำดับขั้นนะครับเขียนว่ากำหนดอะไรจะพิสูจน์อะไรแล้วก็มาในส่วนการพิสูจน์นะครับขั้นที่1นะครับก็กำหนดก่อนว่ามุมไหนเท่ากันบ้างมีมุมแล้วก็มีด้านนะครับแล้วก็บอกว่ามันเท่ากันนะเท่ากันทุกประการนะแบบมุมด้านแล้วก็อ้างผลสรุปนิดนึงครับ OB เท่ากับ OC ด้วยเหตุผลว่ามันเป็นด้านคู่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับก็เป็นอันจบการพิสูจน์ได้เรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคิดความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา